ฟุตโนตบทสรุปประกาศคำสั่งคสช.ภูมิใจไทยเพื่อไทยก้าวไกลท่ามกลางความขัดแย้งหลายประเด็นในทางการเมืองพักภูมิใจไทยพักเพื่อไทยพักก้าวไกลกำลังเข้าอยู่ในจุดร่วมเดียวกันอันเหลือเชื่อในทางการเมืองนั่นก็คือความพยายามที่จะเสนอร่างพ.ร.บ.เพื่อยกเลิกประกาศและคำสั่งของคสช.หากสำรวจจากการเคลื่อนไหวในสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลได้เสนอล่วงหน้าไปแล้วตั้งแต่เมื่อเดือนกรกฎาคม2566หลังการเลือกตั้งเพียงไม่กี่เดือนและณวันนี้พรรคภูมิใจไทยได้เสนอร่างพ.ร.บ.ยกเลิกในทิศทางเดียวกันไปอยู่ในระเบียบวาระของสภาผู้แทนราษฎรโดยพรรคเพื่อไทยประกาศที่จะเสนอประกบแม้จะมีร่างพ.ร.บ.ในเนื้อหาเดียวกันถึง3ร่างเกิดขึ้นแต่ที่ยังมิได้บรรจุอยู่ในระเบียบวาระของสภาผู้แทนราษฎรเพราะต้องรอความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีนี่คือสภาพที่ร่างพ.ร.บ.ของพรรคก้าวไกลรอคอยนี่คือสภาพที่ร่างพ.ร.บ.ของพรรคภูมิใจไทยรอคอยและรอคอยด้วยความมั่นใจในศักยภาพที่มีอยู่จากร่างพ.ร.บ.ของพรรคเพื่อไทยจุดยอดเยี่ยมของลักษณะร่วมทางการเมืองนี้คืออะไรคำตอบที่ตรงเป้าอย่างที่สุดก็คือประกาศและคำสั่งอันเกิดขึ้นในยุคของคสช.เป็นผลจากการรัฐประหารดำรงอยู่ด้วยอำนาจแห่งมาตรา44ของรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2557ฉบับชั่วคราวเมื่อเป็นประกาศและคำสั่งอันมีรากฐานมาจากอำนาจรัฐประหารส่วนใหญ่จึงไม่ยึดกุมอยู่กับหลักประชาธิปไตยโดยมูลฐานก็คือไม่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาการดำรงอยู่ของประกาศและคำสั่งอันมีที่มาเช่นนี้จึงไม่เหมาะไม่ควรหากถือว่าประเทศได้เข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยการจัดระบบต่อประกาศและคำสั่งคสช.จึงชอบด้วยเหตุผลเป็นความชอบด้วยเหตุผลที่พรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลซึ่งเคยดำรงอยู่ในสถานะแห่งฝ่ายค้านจากต้องลงมือปฏิบัติเป็นความชอบด้วยเหตุผลที่พรรคภูมิใจไทยจากต้องปรับตัวแม้จะเคยเป็นส่วนหนึ่งแห่งระบอบคสช.มาแต่ก็เป็นระยะสั้นๆลักษณะร่วมแห่งการยกเลิกจึงดำเนินไปอย่างสร้างสรรค์ภายหลังจากการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม2566ได้เกิดปรากฏการณ์มากมายที่สะท้อนก้าวย่างแห่งประชาธิปไตยอารยะไม่ว่าจะมองผ่านสมรสเท่าเทียมหรืออากาศสะอาดทุกพรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านล้วนให้การสนับสนุนผลักดันเพราะมีความเห็นร่วมว่าจะเป็นคุณต่อประชาชนและเป็นกฎหมายในลักษณะสร้างสรรค์ความเห็นร่วมต่อความคิดที่จะยกเลิกประกาศและคำสั่งอันมาจากอำนาจรัฐประหารจึงเป็นอีกก้าวย่างที่เป็นคุณวิโรจน์ชี้บีบแตรใส่ขบวนเสด็จเป็นเรื่องไม่ถูกต้องย้ำพูดด้วยความปรารถนาดีวิโรจน์บอกตรงๆบีบแตรใส่ขบวนเสด็จเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องชี้ทุกประเทศมีมาตรการอารักขาบุคคลสำคัญย้ำพูดด้วยความปรารถนาดีวันที่10กุมภาพันธ์2567นายวิโรจน์ลักขณาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลโพสต์เฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นต่อกรณีการบีบแตรใส่ขบวนเสด็จระบุข้อความว่าความคิดเห็นของผมต่อกรณีการบีบแตรใส่ขบวนเสด็จกรณีการบีบแตรใส่และการกระทําในลักษณะรบกวนขบวนเสด็จผมขออนุญาตให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาด้วยความปรารถนาดีดังนี้ยังไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงว่าการเดินทางดังกล่าวเป็นขบวนเสด็จหรือไม่ก็ได้แต่โดยปกติแล้วทุกประเทศย่อมต้องมีมาตรการในการอารักขาบุคคลสำคัญระหว่างการเดินทางทั้งสิ้นบุคคลสำคัญอาจจะเป็นผู้แทนจากต่างประเทศหรือพระราชอาคันตุกะก็ได้ซึ่งรัฐจะปล่อยให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ระหว่างเดินทางมิได้
จำเป็นต้องมีมาตรการมาตรฐานในการอารักขาดังนั้นการที่มีบุคคลใดเข้าไปรบกวนกระบวนการในการอารักขาบุคคลสำคัญที่ดำเนินการตามมาตรฐานของรัฐย่อมเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องผมเข้าใจดีว่าความคิดเห็นของผมในครั้งนี้บางท่านก็อาจจะไม่เห็นด้วยซึ่งก็สามารถวิพากษ์วิจารณ์ผมได้เช่นเดียวกันแต่ในฐานะที่ผมมีความปรารถนาดีจริงๆผมจึงตระหนักอยู่เสมอว่าหากจำเป็นต้องสะท้อนถึงสิ่งที่ผมคิดว่ามันไม่ถูกต้องผมก็ต้องกล้าที่จะสะท้อนความคิดเห็นนั้นอย่างตรงไปตรงมาแม้ว่าจะทราบดีว่าอาจจะเป็นความเห็นที่บางท่านไม่อยากฟังก็ตามผมเชื่อว่าหลายท่านจะรับรู้ความปรารถนาดีของผมได้ความปรารถนาดีไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับทุกเรื่องในบางเรื่องที่เห็นต่างก็ควรจะต้องบอกกันตรงๆโดยไม่อ้อมค้อมถึงจะเป็นความปรารถนาดีที่แท้จริงอัยวัฒน์คว้า MVP นำทัพขี่ม้าโปโลไทยป้องกันแชมป์ All Asia อัยวัฒน์ศรีวัฒนประภาคว้ารางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมหรือ MVP ด้วยการนำทัพขี่ม้าโปโลไทยป้องกันแชมป์ All Asia 2024ไล่เอาชนะทีมชาติบรูไนการแข่งขันขี่ม้าโปโลรายการ All Asia ครับ2024ที่สนาม VS Sport Club บางบ่อจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระหว่างแชมป์เก่าทีมชาติไทยกับทีมชาติบรูไนคู่นี้เป็นการชิงชนะเลิศครั้งแรกในศึก All Asia สำหรับทีมชาติไทยยังส่ง4ผู้เล่นชุดเหรียญเงิน4เกมครั้งที่29ประเทศมาเลเซียนำทีมโดย2พี่น้องศรีวัฒนประภาอภิเชษอัยวัฒน์ศรีวัฒนประภาณัฐพงษ์ประทุมลีผู้เล่นที่มีแฮนดิแคปสูงสุด2โกลและธนาสิงห์เชื้อวังคำลงสนามนัดที่บรูไนนำโดยเจ้าชายอับดุลมาทีนโบเกียเจ้าหญิงอาซีมะโบเกียเจ้าชายบาฮาเจฟฟรีย์โบเกียและฮูไซมีมาฮารีก่อนการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะเริ่มขึ้นได้มีพิธีเปิดการแข่งขันโดยได้รับเกียรติจากนายกนกศักดิ์ปิ่นแสงนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทยกล่าวเปิดพร้อมโยนลูกบอลในเกมคู่ชิงชนะเลิศรวมทั้งยังมีบุคคลในวงการกีฬามาร่วมงานเป็นจำนวนมากอาทิคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลคณะกรรมการโอลิมปิกสากลบอร์ด IOC รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยร่วมงานครั้งนี้ด้วยสำหรับการแข่งขันของคู่นี้ไม่มีแต้มต่อเนื่องจากมีแฮนดิแคปรวมเท่ากัน3โกแข่ง4ชักก้าก้าละ7นาทีเริ่มเกมชักก้าแรกไทยเปิดเกมรุกใส่บรูไนทันทีในขณะที่บรูไนพยายามรุกหนักขึ้นทำแต้มปรากฏว่าเกมผ่านไป3นาทีณัฐพงษ์ตัดเกมเลี้ยงไปยิงพาไทยขึ้นนำ1-0คะแนนและต้องกลับมาเริ่มเกมใหม่บรูไนได้ครองบอลและเป็นฮูไซมีมาฮารีที่ตัดบอลเลี้ยงเดี่ยวเข้าไปยิงประตูตีเสมอ1-1คะแนนไทยต้องทำงานหนักขึ้นตั้งเกมรับและรุกหนักเก็บ2ประตูรวดพาทีมไทยนำ3-1คะแนนพร้อมหมดเวลาในชักก้าที่1ชักก้าที่2เริ่มเกมในนาทีแรกไทยเปิดมาได้ครองบอลและเป็นต๊อปอัยวัฒน์เลี้ยงเดี่ยวขึ้นไปยิงประตูที่4ให้ไทยนำ4-1คะแนนเกมรุกของไทยยังทำได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อณัฐพงษ์ส่งบอลให้แดนหน้าอัยวัฒน์ยิงเข้าประตูพาทีมไทยนำห่าง5-1คะแนนความกดดันกลับมาอยู่ที่บรูไนทีต้องรุกทำแต้มแต่โดนเกมรับของไทยตัดบอลเปลี่ยนเกมหมดเวลาในชักก้าที่2ไทยนำบรูไน5-1คะแนนชักก้าที่3เปิดเกมมาบรูไนรุกหนักหวังจะทำแต้มเพิ่มและการรุกได้ผลเมื่อเจ้าชายบาฮาเจฟฟรีย์โบเกียเข้าไปสกัดเกมรุกของไทยและเปลี่ยนเกมขึ้นไปยิงประตูไล่มา2-5คะแนนก่อนที่ไทยจะกลับมารุกหนักอีกครั้ง
โดยณัฐพงศ์ที่เปลี่ยนเกมกลับมาให้ไทยส่งยาวไปแดนหน้าให้ต๊อปอัยวัฒน์ยิงประตูนำ6-2คะแนนพร้อมหมดเวลาในชักก้าที่3ชักก้าที่4ไทยเริ่มตั้งเกมรับในขณะที่บรูไนยังรุกเร็วหวังทำแต้มแต่ยังทำประตูเพิ่มไม่ได้จนมาเข้าสู่นาทีที่6บรูไนที่สวนกลับเร็วโดยเจ้าชายบาฮาเลี้ยงเข้าไปประตูไล่มา3-6คะแนนและยังรุกต่อเนื่องแต่ไทยสกัดบอลออกหมดเวลาชักก้าที่4ไทยเอาชนะไป6-3คะแนนป้องกันแชมป์ได้อีกสมัยโดยอัยวัฒน์ศรีวัฒนประภาคว้ารางวัล นักกีฬายอดเยี่ยม MVP ทั้งนี้สำหรับพิธีปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจากคุณเอมออนศรีวัฒนประภาประธานกรรมการกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์พร้อมด้วยนายกนกศักดิ์ปิ่นแสงนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทยร่วมมอบถ้วยชนะเลิศให้กับทีมไทยที่นำโดยอัยวัฒน์อภิเชษฐ์ศรีวัฒนประภาหลังเอาชนะบรูไน 6-3 คว้าแชมป์ไปครอง